จากแนวคิดและนโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพยายามผลักดันให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์เข้ามามีส่วนสำคัญโดยให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรแต่ละจังหวัดทั่วประเทศทำงานร่วมกันผ่านผู้ได้รับมอบหมายเป็นซิงเกิลคอมมานด์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตรที่สำคัญมีทั้งระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็นแปลงที่สมบูรณ์อย่างน้อยจังหวัดละ1แปลงใช้แผนที่การเกษตรเพื่อทำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพดินและน้ำเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผ่านศูนย์เรียนรู้882ศูนย์การสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกวันนี้เนี่ยการแข่งขันเรื่องของสินค้าเกษตรนี่มีจะมีการแข่งขันที่สูงมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเรามีจุดเด่นก็คือเราสามารถมีองค์ความรู้นะครับแล้วก็เรามีป่าชาวบ้านเยอะนะครับเรามีผู้ที่รู้เราทำเกษตรกรรมมาค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเราต้องเอาจุดเด่นตรงนี้มายกระดับสินค้าให้สูงขึ้นประชารัฐถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่กระทรวงเกษตรคาดหวังจะนำมาใช้ขับเคลื่อนการปฏิรูปเกษตรของประเทศโดยแนวทางของประชารัฐคือทำให้เกษตรกรมีการปรับตัวภาครัฐสนับสนุนความรู้นวัตกรรมและงบประมาณที่จำเป็นภาคเอกชนช่วยเหลือในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการเชื่อมโยงตลาดที่มีประสิทธิภาพมีความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน